ก๋วยเตี๋ยวปะแซ่บเวอร์นะร้านนี้ไม่ซื้อเรียบร้อยเดี๋ยวไปให้ครับขับรถแป๊บคุยกับใครอ่ะอารมณ์ดีใช่เปล่าค่ะดู TikTok อ่ะเหรอเฮ้ยอยู่เข้ามาเฮ้ยเว้ยออกมาเว้ยออกมาเฮ้ยมีอะไรวะมีดิวะกูมาทวงดอกมึงไงจ่ายมาซะดีๆดอกอะไรกูไม่เคยยืมเงินใครก็แม่ของนางผู้หญิงบ้านเนี้ยมันยืมเงินกูไปแต่ยังไม่ยอมคืนทั้งต้นทั้งดอกพอกูไปทวงมันก็ให้มาเอาที่ลูกมันใครยืมเงินมึงอ่ะมึงก็ไปทวงคนนั้นสิวะอย่ามายุ่งกับลูกกูลูกเหรอวะงั้นมึงก็เป็นผัวไอ้ป้านี่ดิมึงก็ต้องเอาเงินมาคืนกูกูไม่ให้แล้วพวกมึงก็ออกไปให้พ้นจากบ้านกูเลยไอ้ลุงนี่แม่งเตี้ยจัดเลยว่ะจัดดิมึงออกไปจากบ้านกูเลยไป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 เร็วไปเว้ยพ่อสวัสดีครับคือผมซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากครับไม่กินกลับไปแต่ผมตั้งใจซื้อมาฝากแก้มกับคุณอานะครับก็บอกว่าไม่กินไงแล้วเคยบอกใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับแก้มแต่แก้มเป็นเพื่อนผมนะครับถ้าคุณอากลัวผมจะมาหาประโยชน์กับแก้มผมสัญญาสาบานด้วยเลยครับว่าผมไม่เคยคิดร้ายกับแก้มเลยผมเป็นเพื่อนที่ดีมากนะครับไม่เชื่อถามแก้มได้เลยพ่อเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวแก้มคุยกับเขาเองพ่อไปพ่อพ่อเดี๋ยวแก้มคุยเองโอ้หัวใจจะวายพ่อคุณน่ากลัวมากก็ถ้าพ่อฉันน่ากลัวคุณก็ไม่ต้องมาเจอฉันอีกเลิกยุ่งกันไปอย่างที่พ่อฉันบอกเฮ้ยไม่ได้ดิผมกลัวพ่อคุณมันเป็นปัญหาของผมมันไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหามันอยู่ที่ปัญหามันอยู่ที่คุณนั่นแหละของหล่อนนี่จริงใช่ไหมปัญหามันอยู่ที่คุณนั่นแหละที่มายุ่งวุ่นวายกับฉันเองฉันไม่เคยบอกฉันหรอกว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไม่มีฉันเป็นเพื่อนสักคนคุณไม่เป็นไรหรอกคุณก็แค่เหงาอ่ะเดี๋ยวมีเพื่อนใหม่คุณก็หายเหงาแล้วระดับคุณหาเพื่อนไม่ยากหรอกเพื่อนเหรออย่าบอกนะว่ากำลังจะเข้าสู่เฟรนด์โซนอีกแล้วเหรอวะใครมันจะเข้าเฟรนด์โซนได้บ่อยวะจอนไงครับฮู้